พุทธะนำหน้าอุปสมบทิกาตามหลังเนี่ยเป็นพระนำหน้าโยมตามหลังตามแบบโบราณนั่นแหละเราก็จะความเป็นสุขตลอดงบประมาณมันทั่วประเทศมันกี่จังหวัดคิดดูแล้วจังหวัดมีกี่อำเภออำเภอมีกี่ตำบลตำบลมีกี่หมู่นะก็ต้องแบ่งงานไปนะแต่เรารอเนี่ยติดเปียวยังไม่ทั่วถึงเลยนะลาดปูนเส้นต่างๆเนี่ยดังนั้นเราต้องช่วยกันเองตัวเองเราก่อนตามแบบโบราณนะช่วยตัวเองกันก่อนถนนนุ่นทางเนี่ยมันหาทำยากนะวันนี้หลวงปู่หลวงตากำลังถึง6กิโลใช่ไหมลาดคอนกรีตเนี่ยใครอยากจะทำบุญทุนทานกันถนนนะอยากมีทางเดินที่ดีนะตารางเมตรละ500บาทตารางเมตรละ500บาทบริจาคได้ที่สำนักหรือจะส่งมาที่ส่งมาตามบัญชีที่อยู่หน้าเฟซก็ได้ก็ได้นะตารางเมตรละ500บาทเราจะขึ้นตารางเมตรหรือตารางเมตรหรือตารางเมตรละแต่เรากำลังพอช่วยกันทำเราจะมีทางเดินไปเหนือกับทางราบเรียบน้ำฝากก็มีตำราว่าเราไล่สร้างทางเอาไว้แล้วไอ้พระอินทร์ทำเกินพระอินทร์ไปในทางเรียบอ่ะว่าท่านนำทางไว้ก่อนพระเจ้าเราก็ดีนะเดินไปไหนทางราบเรียบแล้วเพราะว่าท่านถอยก่อนแล้วอาจารย์เดชอาจารย์เดชพุทธเจ้าเดชแห่งท่านทำทานไว้ก่อนแล้วจิตเมตตาของท่านท่านทำให้คนเดินไว้ก่อนในหลงก็ถึงท่านในปัจจุบันนี้